และช่วงสนทนาเผยความจริงอีกด้านของสาวสวยวุ้นเส้นวิริธิภาวุ้นเส้นเคยไปพักอยู่ที่โรงแรมพักโรงแรมทุกวันเป็นเวลา2ปีทำไมอ่ะใช่ไหมครับใช่จริงๆตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการอยู่อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจของตัวเองด้วยเงินเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะก็เอาเหอะขอให้หัวใจเราดีเหมือนเดิมดีกว่าความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณวุ้นเส้นเหมือนกันแล้วค่ะตอนนี้คุณมีลูกแล้วเหรอคะไม่ใช่